بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองในการที่จะมาให้ความรู้วันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าจะมีครั้งต่อไปวันนี้นะครับเรื่องที่ตั้งประเด็นเอาไว้เนี่ยเป็นการกำหนดหัวข้อของตัวผมเองเพราะว่าคนที่เขาเชิญผมเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายากลำบากเหมือนกันนะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าผมพูดเยอะมากนะครับก็พี่น้องเห็นนะว่ามีรายการทางยะเต็มทีวีทาง TM ก็ผมพยายามเตรียมไอ้เรื่องที่มันไม่ซ้ำอ่ะพี่น้องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเพื่อจะให้พี่น้องนั้นได้ความรู้ใหม่ตรงนี้อันก็ไม่ใช่ว่าพี่น้องไม่จะไปได้กับคนอื่นนะหมายถึงว่าตัวจากผมเองก็ไม่อยากให้มันซ้ำกันดังนั้นก็เลยเลี่ยงเรื่องรอมฎอนไปนิดนึงแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวมีเนื้อหาเกี่ยวกับรอมฎอนด้วยแล้วมันจะเกี่ยวยังไงเหตุที่เอาเรื่องนี้ก็คือการสูญเสียบททดสอบของผู้ศรัทธาเนี่ยพอดีผมมีโอกาสได้เขียนบทความลงในวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเป็นวารสารที่มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับเพราะว่ารวมบรรดาคณาจารย์ที่เขียนเยอะเล่มละ4เล่มละเท่าไหร่เอง40บาทนะถึงหรือเปล่า35บาทนะราคาไม่กี่บาทแต่ว่าตีพิมพ์ไม่ทันบอกก่อนนะเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์เดี๋ยวฉันจะไปซื้ออ่านเลยตีพิมพ์ไม่ทันเพราะว่าผมส่งช้าเขาส่งลงพิมพ์ไปแล้วก็อาจจะต้องไปรอไปหลังจากรอมฎอนเพราะว่าบทความเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นของรอมฎอนแต่ไม่เป็นไรพี่น้องจะได้ฟังในวันนี้ก่อนเหตุที่เขียนว่าการสูญเสียบททดสอบของผู้ศรัทธาเนี่ยเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนร้ายนะครับที่เข้าไปกราดยิงคนที่กำลังละหมาดบนศุกร์อยู่ก็ละหมาดปกตินะพี่น้องครับอยู่ดีก็ถือปืนเข้ามาแล้วก็ไล่ยิงไม่เลือกหน้าเลยมีคนตายทั้งหมดเนี่ย49คนและหลังจากนั้นก็มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือคนเหล่านี้ล่ะให้ปืนมันยิงไม่ออกเคยเห็นไหมเวลาที่เขาทำหนังทำละครเนี่ยมีของคนมีของเวลาจะจ่อยิงยิงไม่ออกเอ๊ะทำไมไม่เป็นแบบนั้นผมก็บอกว่าเรามาเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่ถูกอะไรเลยจะสบายทุกอย่างเลยใช่ไหมหมายถึงว่าไม่มีอันตรายมาประสบกับเขาเลยเหรอไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกเลยเหรออันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับดังนั้นการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยยิ่งถูกทดสอบยิ่งศรัทธาเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกทดสอบแต่อิสลามมีทางออกให้เมื่อถูกทดสอบมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้1 2 3 4หมายความว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาถูกทดสอบเขาผ่านมั้ยเขาไม่ผ่านพี่น้องคนบางคนนะครับพอผิดหวังเรื่องความรักลืมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เลยที่เบ่งเราออกมาที่เลี้ยงเรามาจนกระทั่งเป็นไงครับตอนแรกตีนเท่าฝาหอยตอนนี้โตเติบใหญ่ไปแล้วสุดท้ายเป็นไงครับผิดหวังความรักก็โดดตึกลงมาฆ่าตัวตายคนที่เสียใจคือใครครับคุณพ่อคุณแม่ส่วนแฟนที่ทิ้งไปแล้วเป็นไงครับพอเหตุการณ์มันผ่านไปก็ไปแต่งงานใหม่มีแฟนใหม่เพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเขาไม่รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดการทดสอบผมเคยเป็นบรรยายศาสนธรรมที่หนึ่งเป็นการบรรยายในค่ายของ
คนที่มาเรียนรู้อิสลามทั้งที่เป็นมุสลิมเดิมแล้วก็เป็นมุสลิมที่เป็นมุอัลลัฟมีมุอัลลัฟนะครับที่มารับอิสลามไม่นานนะฮะเพิ่งมารับซึ่งเขาถามแบบใสๆคำว่าถามแบบใสๆก็แปลว่าเขาไม่ได้ถามเพื่อจะลองภูมิอาจารย์หรือถามเพื่อที่จะให้เกิดการอะไรนะมีการลองภูมิไม่มีนะครับเพราะดูจากการถามเขาเนี่ยมันใสแต่ว่าไอ้คำถามเนี่ยมันแปลกเขาถามว่าไงรู้ไหมเขาถามว่าอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าเงินในมัสยิดเนี่ยถูกขโมยไปได้ยังไงเพราะว่าเงินเนี่ยมันอยู่ในบ้านของอัลเลาะห์เงินเนี่ยอยู่ในบ้านของอัลเลาะห์แล้วมันจะถูกขโมยไปได้ยังไงล่ะเพราะว่าผมได้ยินมาว่ามัสยิดเนี่ยเป็นบ้านของอัลเลาะห์ดังนั้นบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีเจอคำถามแบบนี้มันที่ไปไม่เป็นเลยนะเอองงเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีใครถามอะเรื่องเนี้ยแต่คนคนนี้เขาถามด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องว่าเอ๊ะในเมื่อเรียกว่าบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยแล้วทำไมยังมีเงินในมัสยิดเนี่ยนะที่เป็นตู้บริจาคเนี่ยหายได้เขาบอกว่าเราก็บอกว่าคำว่าบ้านของอัลเลาะห์นั่นก็คือสถานที่มัสยิดแต่ถามว่ามัสยิดเนี่ยมันจะมีการดูแลมันจะมีชีวิตชีวาเนี่ยมันต้องอาศัยคนนะครับถูกไหมมัสยิดถ้าไม่มีใครละหมาดกลายเป็นของแปลกนะพี่น้องบางที่เนี่ยกลายเป็นของโบราณไปแล้วนะไปเยี่ยมชมถ่ายรูปเซลฟี่มีมัสยิดบางที่ถ้ามัสยิดเป็นที่ละหมาดเป็นที่ละหมาดอันนี้คือเป้าหมายและคำถามว่าคนที่คิดไม่ดีมันมีไหมมันก็มีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินมัสยิดหรือว่าอะไรครับหรือเครื่องเสียงมัสยิดเนี่ยหายได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นมัสยิดก็มีการติดกล้องวงจรก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาไว้ดูแต่ประเด็นว่าเวลาของหายแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะก็เป็นหน้าที่คนที่รับผิดชอบดูแลมัสยิดสิครับโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบกรรมการมัสยิดก็ต้องเอารู้เอาชี้ใช่มั้ยฮะก็ต้องเอารู้เอาชี้ดูซิว่าไอ้คนที่มันมาขโมยเนี่ยมันใช่ลูกหลานในมุกิมเราหรือเปล่ามันติดยาหรือเปล่าเพราะมันเป็นผลพวงเท่านั้นแหละพอเราอธิบายไปอธิบายไปอ๋ออาจารย์เข้าใจและคำว่าบ้านของอัลเลาะห์นึกว่าเป็นไงจะไม่มีอะไรมาถูกขโมยไม่ได้แล้วอันนี้เรามองเป็นเรื่องของดูหนังดูละครจนเกินไปอิสลามนั้นให้เราอยู่กับความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างช่วงหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงที่มันมีเคนเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมไปทำฮัจญ์ถูกไหมฮะแล้วก็นั่งอยู่ในลานตะวาฟสักพักหนึ่งมีลมพายุเคนก็ตกลงมาทับเสียชีวิตโอ้อาจารย์เนี่ยไปทำฮัจญ์นะเมืองดีนะแผ่นดินฮารอมดูสิถูกเคนลงมาทับตายอิสลามไม่ได้ให้มองว่าเคนลงมาทับตายพี่น้องหรือจะถูกรถชนตายแต่อิสลามมองว่าการเสียชีวิตนั้นเขาเรียกฮุสนุลคอติมะหรือไม่ผมเนี่ยสมมุตินะสมมุติเนี่ยผมเสียชีวิตสมมุตินะปรากฏว่าพอไปดูสภาพศพขึ้นอืดจริงอ้วนไม่ใช่อืดนะอ้วนขึ้นอืดแล้วก็พอไปดูตาเนี่ยตาเนี่ยลืมเขาเรียกอะไรนะตาไม่ปิดใช่ไหมตาเนี่ยเปิดเนี่ยดูท่าแล้วชั่วเอางี้ก่อนเลยมันใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าฮะดีษเนี่ยเล่าว่าเวลามารยาทของคนที่อะไรฮะคนที่เป็นธรรมต่อคนที่เสียชีวิตเนี่ยให้ปิดเปลือกตาผมเพิ่งสอนไปเนี่ยนะเวลาเห็นคนเสียชีวิตแล้วตาเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะมันลืมอยู่เนี่ยให้ปิดเปลือกตานบีทำกับใครรู้ไหมไม่ใช่อบูซะลามะอบูซะลามะเนี่ยคนดีไหมซอฮาบะแต่เวลาเสียชีวิตเนี่ยตาเป็นไงฮะตาลืมนบีก็ให้เอามือเนี่ยไปปิดตาแล้วนบีบอกว่าแท้จริงตาเนี่ยมันมองอะไรมองตามวิญญาณที่ถูกถอดออกไปแปลว่าวิญญาณมันถูกออกตรงไหนฮะทางด้านศีรษะตาก็เลยมือลืมมองไปดังนั้นการตายตายกันทุกคนแต่ประเด็นว่าฮุสนุนคอติมะไหมฮุสนุนคอติมะไหมตายในสภาพที่ดีไหมคนที่โดนเคนทับตาเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ล่ะคำถามทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อยู่ใช่ไหมครับกำลังอยู่ในมัสยิดใช่ไหมครับกำลังละหมาดนั่นแหละเขาเรียกว่าการตายดี
ตายในขณะที่กำลังทำอิบาดะห์เช่นเดียวกันกับคนที่ถูกยิงในมัสยิดเขากำลังตายดีหรือไม่ดีตายดีเพราะเขากำลังตายในขณะที่เขานั้นเสร็จสิ้นจากการละหมาดวันศุกร์พี่น้องครับมีชายคนหนึ่งมาหานบีว่าในเรื่องของกิซอสว่าในเรื่องของฮุดูดบนกิซอสมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่านบีครับผมทำผิดมาต้องการมาสารภาพผิดกำลังมาสารภาพผิดบาปนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกิซอสก็ได้หมายถึงว่าเป็นบาปที่จะต้องมีการถูกลงโทษตามอัตราโทษที่ศาสนาว่าไว้กินเหล้าโดนเคี่ยนนะซีนาก็โดนเคี่ยนถ้าแต่งงานแล้วถูกขว้างชายคนนี้มาบอกว่าฉันทำผิดยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำผิดไปแล้วอยากจะขอสารภาพนบีไม่รับฟังก็คือนบีเบนพอบอกครั้งที่สองนบีก็เบนอีกพอจะพูดครั้งที่สามอีกอมาพอดีเลยอีกอมาพอดีอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์พออีกอมาเนี่ยพูดอะไรไหมไม่พูดแล้วสิคำว่าอีกอมานี่แสดงว่าต้องเริ่มจัดซอฟจัดแถวละหมาดแล้วนบีก็จูงมือคนนี้ไปละหมาดนบีก็นำละหมาดเสร็จแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องครับก็เจอชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกบอกอีกต่อว่านบีจ๋าฉันทำผิดขอมาสารภาพนบีบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษแก่ท่านแล้วเพราะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาไปละหมาดมานะการละหมาดเป็นการชำระล้างความผิดต่างๆเห็นไหมบางอย่างพี่น้องจะเห็นว่าไอการทำผิดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะลบล้างด้วยกับอิบาดะห์ถ้าเป็นบาปเล็กถ้าเป็นบาปใหญ่ก็ด้วยการเตาบะนะครับกับเนื้อกับตัวอ่ะมาดูต่อนะครับในเรื่องของการถูกทดสอบนะบทการสูญเสียในฐานะคนที่ปฏิเสธนะปฏิเสธนะในฐานะผู้ปฏิผู้ศรัทธานะครับไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดในชาติไหนเกิดในศาสนาใดเนี่ยต้องประสบกับการสูญเสียทั้งนั้นคำถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องตายไหมก็ต้องตายคนที่อยู่ประเทศยุโรปนะอยู่ยุโรปอยู่แอฟริกาถามว่าต้องตายไหมก็ต้องตายย่อมมาเขากับบางทีก็เสียชีวิตเหมือนกันหมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราศรัทธาแล้วเราจะไม่ถูกทดสอบใดๆเลยดังกล่าวนี้อายะกุรอานได้พูดเอาไว้นะครับได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บักรออัลบักรอซูเราะห์บักรอเนี่ยนะครับพูดเอาไว้แบบนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอันนี้เราจะอ่านกันบ่อยเวลาจะมีข่าวญะนาซะห์เราจะอ่านกันต้นนี้ต้องอ่านมั้ยมึงยีต้องอ่านก่อนมั้ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะแถวบ้านฉันเนี่ยเวลาเขาจะประกาศญะนาซะห์เนี่ยเขาจะอ่านต้นนี้แหละแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าอ่านกุรอานมันอ่านได้อยู่แล้วมีปัญหาหรอกแต่ประเด็นว่ามันมีบอกไหมว่าถ้าจะประกาศข่าวคนตายให้อ่านนี่ก็ไปดูกันแล้วกันแต่กำลังเล่าให้ฟังว่าอันนี้ประเทศไทยแต่ว่าถ้าในอาหรับเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอ่านก่อนนะเขาก็จะอ่านแค่อินนาลิลลาห์แล้วก็ประกาศเลยวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันจูอิและแน่นอนนะอัลเลาะห์ใช้คำว่าแน่นอนนะเป็นการย้ำตะกี้เน้นให้เห็นว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องถูกทดสอบอย่างแน่นอนบีใช้อินด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีนัลเข้าจากความกลัววัจจุความโหยหิวความหิวโหยหิวไหมความนั่นแหละความหิวยุ่งความหิวเข้าความกลัวมีละหมาดชนิดหนึ่งตั้งชื่อเอาไว้เป็นบาบุสซอลาตุลเคาฟละหมาดในภาวะหวาดกลัวอันนี้อยู่ในละหมาดอะไรฮะ
พอจะทราบไหมละหมาดที่อยู่ในภาวะสงครามมีคำว่าคาฟนะครับวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุซวัตซะมารอตและก็การถูกทำให้มันบกพร่องไปนากิสแปลว่าบกพร่องไปทำให้มันหายไปเคยมีอยู่50เหลืออยู่เท่าไหร่เหลือ25เหลือครึ่งนึงนะเคยมีตังอยู่100ล้านเหลืออยู่ล้านเดียวนักแปลว่าอะไรครับนักกอซิมนากิสแปลว่าทำให้มันบกพร่องไปทำให้มันหายไปมินัลอัมวาลจากทรัพย์สินของมีค่าวัลอันซ์ชีวิตวัสซะมารอตแล้วก็อะไรอีกพืชผลเลือกสวนไร่นาวะบัชชิริซอบิรินใครก็ตามที่ถูกทดสอบแบบนี้ทุกรายการเลยหรือรายการใดรายการหนึ่งถูกทดสอบแบบนี้และเขาอดทนอัลลอฮ์บอกว่าให้แจ้งข่าวดีเลยบอกข่าวดีกับเขาเลยพี่น้องครับถ้าพูดถึงเวลาคำสั่งสอนของอาหรับเนี่ยเขาจะบอกว่าจงอดทนเหมือนนบีอายุบเราจะได้ยินไหมจงอดทนเหมือนนบีอายุบบางคนก็ยุคไหนวะไม่รู้ไงยุคไหนก็ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนตารีคใช่ไหมประวัติศาสตร์ของท่านนบีไม่รู้จักนบีอายุบนบีอายุบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความมั่งคั่งนะมีความมั่งคั่งมีเลือกสวนได้นามีคนนับใช้มีคนดูแลอย่างดีเลยวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบททดสอบมาบททดสอบที่หนึ่งครับก็คือให้มีโจรเข้ามาพี่น้องให้มีโจรเข้ามาแล้วก็เป็นไงครับมาปล้นมาฆ่าคนที่เป็นลูกน้องแล้วก็พวกอะไรด้วยพวกสัตว์ที่เป็นพาหนะเป็นที่เป็นสัตว์ที่ใช้ในการทำเรื่องสวนไร่นาฆ่าตายหมดเลยนบีก็พูดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ส่งมาอีกให้มีฟ้านะครับผ่าลงมาแล้วก็เกิดไฟไหม้อะไรพี่น้องเลือกสวนไร่นาเมื่อกี้มันปล้นสัตว์ไปมันฆ่าคนไปแต่ว่ายังเหลือในไร่นายังมีผลิตผลอยู่แต่นี่อัลลอฮ์ส่งมาอีกเป็นไงครับไหม้หมดเกลี้ยงเลยจนกระทั่งภรรยาบอกว่านี่มันเป็นเคราะห์กรรมอะไรกันเนี่ยนบีอายุก็บอกว่าจงอดทนเธอจงอดทนนี่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์กำลังจะพิสูจน์ดูถึงว่าความอดทนเราจะเป็นขนาดไหนและสุดท้ายพี่น้องครับก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะสุขภาพของท่านก็เริ่มป่วยแล้วและก็สุดท้ายที่ถูกทดสอบอย่างหนักก็คือการสูญเสียลูกชายและก็ลูกสาวทั้ง14คนมีลูก14คนนั่งกินอาหารกันอยู่อย่างดีเลยกำลังเตรียมอาหารอัลลอฮ์ให้เป็นไงพี่น้องหลังคาพังลงมาทับตาย14คนเลยพี่น้องลองดูนะถ้าเรามีลูกไม่ต้องตาย14คนเอาคนเดียวอะเราจะทุกข์ขนาดไหนการที่บางคนที่ไม่คุมเขาเรียกว่าไม่คุมอารมณ์ให้ออกเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าอาหรับเนี่ยนบีห้ามเรื่องของการตีอกชกตัวมีนะครับคนที่เสียเขาเรียกอะไรคุมสติไม่อยู่อ่ะฉีกเสื้อแล้วก็ตีอกชกตัวนบีห้ามเลยการแสดงความเสียใจที่เกินกว่าขอบเขตในอิสลามร้องไห้ได้ไหมมีปัญหาครับร้องไห้เป็นเรื่องปกติของคนเราเพราะอัลลอฮ์ให้ตอบน้ำตามาแต่ร้องให้มันถูกเรื่องแล้วกันเนอะบางคนร้องให้กับแฟนเนี่ยแต่เนี่ยลูกเสียชีวิตร้องไห้ไม่แปลกหรอกครับเป็นผมก็ร้องแต่ประเด็นก็คือว่าห้ามทำเกินกว่ากรอบที่อิสลามบอกไว้ตีอกชกตัวฉีกเสื้อแล้วก็เป็นไงบางคนก็ไปนอนกอดอยู่ในอะไรฮะในหลุมฝังถมรูปแล้วรูปอีกถูแล้วถูอีกจะฟื้นไหมจะไม่ฟื้นรอให้ตายเร็วทั้งหมดบททดสอบทั้งหมดเนี่ย18ปีนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นบีอายุบบอกเอาไว้ก็คือว่าที่สูญเสียทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเป็นเลือกสวนไร่นาเนี่ยหรือคนกรรมอะไรนะลูกน้องต่างๆปศุสัตว์ต่างๆรวมถึงลูกที่
ที่เป็นลูกของท่านเนี่ยนะครับ14คนเนี่ยนะแล้วรวมถึงก็สุขภาพเนี่ยนบีถามกับภรรยาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราสบายมากี่ปีตอบฉันหน่อยสิภรรยาตอบว่า80ปี80ปีที่อยู่แบบสบายเนี่ย80ปีแล้วอัลลอฮฺทดสอบเรากี่ปี18ปี18ปีถามว่ามันเกินกว่าที่เราจะรับได้หรือโอ้พี่น้องพอฟังแบบนี้คิดแบบมุมบวกนะบางคนเพิ่งป่วยได้ประมาณ5วันนะบ่นแล้ว5วันบ่นแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยแม่เตะบอลเอาเตะบอลเอาเฉยพอป่วย5วันบ่นเนี่ยดูสิกินยามกี่ตัวแล้วไม่รู้จะหายสักทีเนี่ยเปลี่ยนหมอแล้วเนี่ยต้องอดทนนะพี่น้องนะต้องอดทนแล้วก็รักษาไปนะครับวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลซีนอิซาอศอบะตุมมุซีบะบรรดาผู้ซึ่งเมื่ออศอบะตุมมีเรื่องมีความทุกข์ยากมีสิ่งที่เป็นเคราะห์กรรมแปลได้นะเคราะห์กรรมก็เหมือนกับเคราะห์กรรมก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบไปเลยเป็นไงฮะแปลว่าคำว่าเคราะห์กรรมของมุสลิมเนี่ยไม่ไปโยงกับเรื่องของอะไรนะชาติที่แล้วนะไม่เกี่ยวนะคือสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดให้มุซีบะห์บอกว่าอาจารย์เคราะห์กรรมแสดงว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรไว้สิไม่ใช่คำบางคำเนี่ยพี่น้องมันเป็นภาษาไทยบางคนผมยังบอกไงบางทีเนี่ยเขาเขียนหนังสือด้วยกับพระนิสงอะไรวะถั่วนิสงหรืออะไรพระนิสงฟังไม่รู้เรื่องก็ฟาดีละในความประเสริฐมุบารอกนั่นแหละคำว่ามุบารอกแปลว่าอะไรความจำเริญนั่นแหละพระนิสงมันก็เพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบมุซีบะห์ก็รู้เขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และแน่นอนว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์นะนี่ก็คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราพอย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อีกพี่น้องเวลาเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนเพื่อให้เป็นบทเรียนนะคืออะไรครับเอาประวัติศาสตร์มาสอนปัจจุบันไม่ใช่ว่าจมปลักอยู่กับประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยดูไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ไม่ได้แค้นดูอะไรอ่ะพระนเรศวรดูพระนเรศวรพม่ามาเผาบ้านเผาเมืองอุ้ยแค้นแต่ทุกวันนี้พม่ามาสร้างตึกให้เรียบร้อยแล้วนะอยู่เป็นงานสร้างตรงสร้างตึกเต็ไมไปหมดเลยก็เขาก็มาคนขโมงขเมรก็มาข้าสร้างตึกให้นะแต่สมัยก่อนก็มีรวมสงครามกันแต่เขาดูเนี่ยเขาดูประวัติศาสตร์เนี่ยนี่พูดถึงประวัติศาสตร์ไทยถ้าประวัติศาสตร์อิสลามก็ดูซิว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาผ่านบททดสอบอย่างไรเขาโดนอะไรบ้างทุกวันนี้พี่น้องอากาศร้อนหน่อยวันนี้ผมไปกุตบ้าเรื่องอากาศร้อนแต่นี่ตอนนี้ทำดูเลยนะนะเย็นเพราะบรรยายห้องแอร์เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเรื่องกันนะอาจารย์บรรยายเนี่ยมีแอร์เปล่าถ้าบอกแบบนี้เดี๋ยวไม่มีใครเชิญอันนี้ผมแซวเล่นร้อนผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่จะเวลาจะสั้นนิดนึงเพราะมันร้อนผมแซวเล่นนะอากาศร้อนบางคนบ่นแล้วร้อนดุนยาเปิดแอร์เย็นนะครับเปิดพัดลมอาบน้ำเย็นแต่ร้อนอาคิเราะห์จะหนีไปไหนล่ะนี่แหละปัญหาเนี่ยแล้วมาดูสิหะดีษ2บทนบีเล่าให้ฟังวันที่อากาศร้อนมากๆบรรดาซอฮาบะห์มาละหมาดที่มัสยิดร้อนขนาดไหนรู้ไหมฮะยีร้อนจนขนาดเวลาจะลงไปสุญูดน่ะสุญูดไม่ได้พี่น้องรู้ไหมเพราะพื้นเป็นไงมันร้อนสุญูดไม่ได้เอ้าอาจารย์แล้วสุญูดไม่ได้ทำยังไงอ่ะอาหรับเนี่ยเขาจะมีนี่เขาเรียกอะไรนะผ้าโพกศีรษะเขาก็คลายผ้าโพกนี่เป็นไงฮะเอามารองที่ศีรษะแล้วก็ละหมาดหรือมีบางคนที่มีผ้าแล้วก็ปูเลยแต่เดิมเนี่ยปูไหมไม่ปูนะละหมาดแบบพื้นอย่างนั้นแหละเพราะฮะดีษนบีที่เล่าให้ฟังว่าวันที่ฝนตกนบีสุญูดไปเป็นไงครับ
หน้าเปื้อนโคลนเลยมีโคลนติดหน้าสุเราที่ไหนเนี่ยมีโคลนติดหน้าไม่หาไม่เจอเลยนะบ้านเราเนี่ยไม่มีหรอกสุยุดไปมีแต่ขี้จกทำไมอ่ะเสียไม่ทำความสะอาดเลยเช็ดหน่อยนะขี้จงขี้จกฝุ่นฝุ่นแต่ที่นี่ดีสะอาดหมดนะไปเจอบางที่เนี่ยพี่น้องจิ้งเหลนในพงอ่ะความที่ไม่มีใครมาละหมาดนะไอเราก็หามุมกูชัวไอมุมข้างหน้าเนี่ยมันคงมันก็สะอาดดีเวลาละหมาดสุนัตเราก็ไปหามุมที่มันกูชัวหน่อยกูชัวมากเลยครับจิ้งเหลนโผล่อ๋อไม่ดูแลกันเลยเนาะแม่อันนั้นดูแลความสะอาดด้วยนะมันร้อนมากจนกระทั่งผ้าต้องเอาผ้าเนี่ยมารองพี่น้องเขาก็ไม่ได้บ่นเนี่ยนะซอบ้านเนี่ยมาละหมาดเต็มมัสยิดละหมาดตัวฮดละหมาดบ่ายอีกหะดีษหนึ่งเล่าให้ฟังโดยอบูดาร์ดาบอกว่าเดินทางไปกับ นบีเดินทางไปกับ นบีวันที่อบอ้าวมากปรากฏว่าไม่มีใครถือศีลอดเลยยกเว้นใครถือศีลอดอยู่นบีเราเนี่ยถือศีลอดในวันที่อากาศร้อนมากๆนะแล้วก็เดินทางด้วยนะไอ้ก็เดินทางตรงนี้เนี่ยเดินทางตรงนี้เข้าใจไหมว่าอิสลามอนุญาตให้ละศีลอดได้นี่พูดพุทธฟัดดูนะฟัดดูเนี่ยนะมารีดอนอัลซาฟารินคนที่เดินทางหรือคนที่ป่วยเนี่ยศาสนาอนุญาตให้ไม่ถือศีลอดได้แต่ว่าให้ไปไงฮะไปชดใช้ในอายามินอุคอนในวันต่อไปแต่ประเด็นถ้าเกิดจะถือศีลอดล่ะฟามันตะเต้าวะค่อยรอนฟะฮัวค่อยรุนล่ะแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้สิทธิ์ในการที่จะไม่ละศีลอดแปลว่าฉันก็เดินทางนั่นแหละเดินทางไปเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่แต่นั่งเครื่องบินนะก็ต้องรอสบายหน่อยแต่ถือศีลอดนบีบอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าไงค่อยรุนแปลว่าดีกว่าตะเต้าวะค่อยรอนดีกว่านั้นไม่ได้แปลว่าพอถึงเวลาเดินทางปั๊บใช้อย่างเดียวเลยใช้อย่างเดียวเลยบางเรื่องอ่ะใช้อ่ะได้บุญเช่นเรื่องละหมาดย่อละหมาดเดินทางอันเนี้ยให้ใช้จะดีกว่าแต่ถ้าถือศีลอดเนี่ยถ้าเลือกได้ว่าเราจะถือจะใช้เขาเรียกอะไรนะข้อผ่อนผันตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยดีกว่าไหมดีกว่าเพราะในกุรอานบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ถือศีลอดก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาโทษแต่ประการใดไปย้อนดูประวัติศาสตร์ที่พี่น้องครับไปย้อนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีของเราเนี่ยถูกทดสอบเรื่องหนึ่งพี่น้องรู้จักเรื่องของไสยศาสตร์ไหมฮะไสยศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมสาเหตุเนี่ยมีจริงไหมมีจริงนะห้ามปฏิเสธได้ว่าไม่มีพ่ออยู่ในกุรอานไอ้ไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยมีแล้วก็ต้นตำรับของมันเนี่ยพี่น้องนะต้นตำรับของมันเลยนะไม่ใช่เขมรนะบางคนบอกเขมรเนี่ยพวกยิวเนี่ยแหละพวกยิวพวกอะไรเนี่ยนะต้นตำรับมันนะเพราะมันเกิดขึ้นแต่สมัยไหนสมัยของท่านนบีสุไลมานเรื่องสาเหตุประวัตินะปรากฏว่ามีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าชายชาวยิวจากเผ่าชูรอยก์ชื่อว่าลาบีดบินอันอาซอมชื่อว่าลาบีดบินอันอาซอมคนดีไหมคนไม่ดีนะได้ทำคุณไสใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยเผือออกมาพี่น้องเวลานอนเวลาอะไรเนี่ยเผือออกมาเลยแล้วก็มันทำให้เป็นสิ่งที่ทำสิ่งหนึ่งที่สิ่งใดคือท่านนบีเผ้อนะครับว่าได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปทั้งที่นบีทำไหมไม่ได้ทำไอ้ตัวของไสยศาสตร์ตัวเนี้ยกุญสายตัวเนี้ยทำให้ท่านนบีเนี่ยเผ้อว่านบีไปทำนู่นทำนี่ทั้งที่นบีทำไหมไม่ได้ทำในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาบอกจุดซ่อนของการทำไสยศาสตร์เพราะพวกไสยศาสตร์เนี่ยมันต้องมีสื่อต้องระวังให้ดีนะมึงยีไปตัดพงตัดผมที่ไหนนะเก็บผมไปทำได้นะดังนั้นในมัสอะลาหนึ่งเป็นมัสอะลาฟิกนะมีมัสอะลาเหมือนกันว่าอย่าซุนนูชอบให้คนที่ตัดเล็บตัดผมให้เอาไปทำอะไร
ฝังมีมัสอะละห์นึงว่าด้วยเรื่องของการตัดเล็บเสร็จแล้วเอาเล็บไปฝังแล้วก็เอาผมที่ตัดไปฝังทำไมล่ะกับองค์การในพวกนี้เลยถ้าบ้านเราของเขมรเยอะต้องระวังนิดนึงแต่ตอนนี้มีปัญหาหรอกขอดูอาไปพี่น้องนะขอดูอาไปแต่ถามว่ามีมัสอะละห์ไหมมัสอะละห์เนี่ยว่าไปเป็นมัสอะละห์ที่บอกว่ามีเหมือนกันที่เอาเล็บที่ตัดเอาผมที่ตัดไปฝังปรากฏว่าไปเจอนะครับอยู่ที่ไหนพี่น้องรู้ไหมมันเอาไปซ่อนไว้ที่บ่อน้ำที่ตักน้ำอยู่ก้นเลยนะพอเจอเสร็จแล้วก็ทำการดึงมันซะแก้มันซะก็เป็นปมนะฮะเป็นปมพันนะแล้วก็มีเส้นผมแล้วก็นำเอาออกไปนะแล้วก็เอาไปฝังทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปฝังอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีคำถามคนโดนของโดนคุณใส่ทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนเลวใช่ไหมเอาอีกแล้วมวันหนึ่งสมมติอาจารย์ละตีฟเนี่ยโดนคุณใส่ขึ้นมาซึ่งยาซูบิลลานะไม่ขออย่าโดนเลยนะถ้าวันหนึ่งโดนขึ้นมาเนี่ยแม่เนี่ยแสดงชั่วนะดูเลยมันโดนคุณใส่เนี่ยไม่ใช่พี่น้องนั่นไอ้บางอย่างที่มันโดนกับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบว่าเราไม่ดีนะอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยท่านนบีเนี่ยถูกคุณใส่เนี่ยเป็นการอะไรยกระดับแล้วก็เป็นไงเพิ่มความอดทนและก็อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อให้เห็นว่าโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนแหละแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องรักษาแบบไหนไม่ใช่ไปแล้วไปหาหมอไปเอาลงหม้อไม่นากอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ใช้รุกยะคำว่ารุกยะก็คืออะไรครับเรื่องของใช้การรักษาตามกุรอานแล้วก็หะดีษแล้วก็นบีก็ให้เขาเรียกวิธีการป้องกันเอาไว้เช่นกุ้น3กุ้นอายะกุรซีแล้วก็มีเรื่องของการกินอินตผาลัมอัจวะจำได้ไหมกี่เม็ด7เม็ดไหม7เม็ดใช่ไหมอัจวะ7เม็ดป้องกันกุนใสแล้วอีกอันนึงเรื่องอะไรนะโรคอะไรอย่างนึงจำไม่ได้กุนใสป้องกันกุนใสแล้วอีกอันนึงแต่มีการเรื่องกุนใสเนี่ยนบีก็จะให้วิธีการเอาไว้นะครับเรื่องที่เกิดกับท่านนบีอีกเช่นวาระสุดท้ายของท่านนบีก่อนจะเสียชีวิตนบีเจ็บปวดจากการพิษไข้พี่น้องป่วยขนาดไหนในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยป่วยขนาดที่ว่าโดนน้ำละหมาดแล้วก็เป็นไงสลบอาบน้ำละหมาดมีคนอาบให้มักโรที่จะมีคนอาบให้มักโรนะสมมติเราคนปกติอยู่ดีเฮ้ยให้คนอื่นมาอาบน้ำละหมาดให้ยื่นให้มีคนอาบให้อันนี้มักโรให้เราอาบด้วยกับตัวเองแต่ถ้าเกิดเราป่วยมีคนอาบน้ำละหมาดให้ได้ไหมได้แต่ด้วยถ้าเกิดปกติอย่าไม่ต้องไปให้ไม่ต้องไปให้คนอื่นอาบให้นะอาบด้วยกับตัวเราเองนี่แหละแต่ท่านนบีตอนนั้นป่วยหนักนบีโดนน้ำเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะสลบไปอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาอิชาซอบ้ารอนบีพี่น้องรอนบีออกมานำละหมาดสลบไป1ครั้ง2ครั้งปรากฏเวลามันก็นานนะพี่น้องอิชามันเข้าประมาณทุ่ม40 45ประมาณเนี้ยนะผมพูดถึงเวลาปกติทั่วไปปรากฏว่ากว่านบีจะออกมาเนี่ยมันเลยไปหลายชั่วโมงแล้วมันเลยไปหลายเป็นชั่วโมงแล้วปรากฏว่าจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนบีออกมาไม่ไหวก็ให้ใครเป็นนำครับท่านอบูบักรเป็นนำแล้วก็ซอบักกลับบ้านมั้ยไม่กลับแล้วก็ไม่ละหมาดเองด้วยนะรอจนกว่านบีจะออกมาแล้วมีมัสอะละห์นึงที่บอกว่ามีซอฮาบะห์บางคนที่นั่งหลับอิชาบางคนทำงานมาไงก็นั่งหลับสับประงกก็เลยมีมัสอะละห์ฟิกว่าตกลงนั่งหลับเนี่ยนั่งหลับนะเสียน้ำละหมาดไหมก็ซอฮาบะห์ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่ก็มาละหมาดต่อก็ไม่เสียแต่ว่าก้นแนบพื้นมีอีกแต่ท่านนอนราบไปเลยอันนี้ไปเหอะไปอาบเหอะนอนแต่ท่านนั่งสับประงกสับประงกเนี่ยยังไม่เสียมันเป็นมัสอะละห์หมดแหละพี่น้องเวลาหะดีษหนึ่งอุลามะเขาจะเอามัสอะละห์ประเด็นต่างๆออกมานบีก็เจ็บป่วยนะครับคำถามว่าทำไมนะท่านนบีถึงถูกทดสอบแบบนี้ก็นี่แหละเป็นการยกระดับนั้นนับภาษาอะไรกับพวกเราพี่น้องที่จะไม่โดนนั้นก็ไม่แปลกนะครับว่าเราจะถูกทดสอบหะดีษของท่านซาอิดบินอบีซาอัดขอโทษนะซาอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครเป็นผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดใครถูกทดสอบมากที่สุดท
่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัมบิยาอันดับแรกเลยที่ถูกทดสอบมากที่สุดคือบรรดานบีต่างๆพี่น้องทุกนบีโดนทดสอบเหมือนกันหมดเลยซุมมะหลังจากนั้นอัมซัลฟัลอัมซัลหลังจากนั้นก็คือผู้ที่ใกล้เคียงที่สุดกับบรรดาท่านนบีนะคืออะไรอ่ะก็คือคนที่เคร่งครัดศาสนามากๆอ่ะนะใกล้ใกล้ใกล้กับท่านนบีแต่ว่าถามว่านะบางคนก็เป็นอะไรครับกับซอฮาบะห์นี่แหละเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยใกล้กับนบีมากเลยก็ถูกทดสอบเยอะนะครับบรรดาภรรยาท่านนบีก็ถูกทดสอบฟัลอัมซัลเสร็จแล้วก็ฟัลยุบตะลารอจูลูอาลาฮัสบินดีนีฮีหลังจากนั้นก็คือคนที่ถูกทดสอบตามระดับความมั่นการยึดมั่นในศาสนาของเขานบีบอกว่าไงครับการถูกทดสอบจะยึดตามระดับอีหม่านของแต่ละคนการยึดมั่นในศาสนาฟาอิงกาดาดีนูฮูซุลบุนซุลบันอิสตัดดับาลาอูฮูเมื่อคนคนนั้นในความเข้มแข็งในศาสนาของเขามากก็จะถูกทดสอบหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับวาอิงกาเนฟีดีนีฮีริกกอตุนอิบจุลอิบตุลิยะอะลาฮาซาบีดีนีฮีแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับคนคนนั้นเนี่ยระดับอีหม่านของเขาน้อยการถูกทดสอบก็จะลดตามลงมาตอนนี้กำลังทึกเลยเอ๊ะตัวลงฉันไม่ค่อยถูกทดสอบเท่าไหร่หรือฉันอีหม่านเป็นไงบ้างมันก็ว่ากันไปนะมันอาจจะมีก็ได้เรานึกไม่ออกอ่ะมันอาจจะมีแหละฟามายะบรูฮาอัลบาลาอูบิอับดินฮัตตายัดยัดรูกะฮูยัมชีอัลลอับดิมาอะไลฮิคอตีอาตุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าบาลานี่จะถูกประสบแก่เขานะมนุษย์นะประสบแก่มนุษย์จนทำให้มนุษย์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยพี่น้องไม่มีบาปกรรมใดๆเลยคือจะถูกทดสอบไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นไงบาปไม่มีเลยหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าการถูกทดสอบยังจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆขอให้เราอดทนแล้วกันเมื่ออดทนเราผ่านมันไปได้เป็นไงบาปที่มีก็จะถูกอภัยโทษดังนั้นคนที่ตายกระทันหันเนี่ยพี่น้องเขาเรียกตายโหงนะภาษาไทยตายโหงตายกระทันหันด้วยอุบัติเหตุถามว่าเขามีเวลามีการเตือนไหมบางทีไม่มีแต่ต่างกับคนที่เจ็บนะเจ็บอยู่โรงพยาบาล3ปีพี่น้องโอ้โหนั่นแหละเตือนมา3ปีแล้วก็มีโอกาสตบบัตรตัวอะไรอย่างเงี้ยนะหะดีษนะครับจากซุนันอัตติรมีซีนะมาดูเรื่องของการสูญเสียดวงตาบ้างผมก็จะไล่ไปทีละข้อนะอันนี้อยู่ระดับของอีหม่านละถ้าใครมีอีหม่านเยอะนั้นไปดูประวัติศาสตร์นะพี่น้องนะประวัติของอิหม่ามอ่ะถูกติดคุกนะอิหม่ามนี่อิหม่ามนี่ไม่ใช่อิหม่ามนี่ไม่ใช่อิหม่ามสุเราะห์เรานะพูดถึงอิหม่ามมาลิกีนะครับบรรดาอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยเขาเรียกอะไรท่านเหล่านี้เนี่ยเขาออกฟัตวาไม่อิงกับผู้นำก็จับไปขังแต่ทุกวันนี้อิหม่ามที่ติดคุกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคดีทรัพย์ยักยอกทรัพย์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนี่ทำผิดอันนี้คนละเรื่องกันนะติดคุกไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้ติดคุกอัลลอฮ์ทดสอบต้องไปดูด้วยติดเรื่องอะไรถ้ามันค้ายาบ้านี่ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้มันทำผิดอัลลอฮ์ลงโทษแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้แหละนะเป็นการทดสอบถ้าเกิดสูญเสียดวงตาสองข้างไปพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องอะไรพี่น้องครับมีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาหรือให้ความโปรดปรานเนี่ยหมัดกับเราขนาดไหนวิธีการดูไม่ยากง่ายนิดเดียวพี่น้องวันนี้ทำเลยทำไงฮะเวลาจะออกจากสุเราะห์หลับตากลับบ้านเอาไหมแต่ผมขับรถเลยสิยุ่งกัน เดี๋ยวกลัวจะไปฟังนู่นสิบล้อลองหลับตาแล้วเดินกลับบ้านดูแล้วจะรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนคือที่พูดเนี่ยมันอาจจะขำเหมือนกันนะแต่ว่าพอบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำไมอัลลอฮ์ทดสอบฉันไอ้แค่สองตาข้างที่เรามองเห็นเนี่ยพี่น้องครับนี่สุดๆแล้วนะนี่เนี่ยหมัดสุดๆแล้วนะเราได้เห็นมักลูได้เห็นหน้าภรรยาเราซึ่งหน้าภรรยาเรามีสวยมาก
ถูกไหมยินเห็นด้วยกับผมหน่อยสิแหมผมไม่อยากไปยกคุณตรงพิตตี้นะมันไกลไงใช่ไหมต้องภรรยาของเรานี่สวยที่สุดเลยถามว่าถ้าเกิดเราตามองไม่เห็นจะเห็นภรรยาเราไหมไม่เห็นเราได้เห็นภรรยาเราได้เห็นพ่อหน้าของพ่อแม่เราเนี่ยคือเนี่ยหมายความว่าอุลามะบอกว่าอยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์เมตตาเมตให้ความโปรดปรานเราขนาดไหนหลับตาก็รู้แล้วหลับตาเดินเนี่ยรู้เลยใช่ไหมแต่พี่น้องครับคนที่ทำคนที่ตาบอดเนี่ยอัลเลาะห์ให้ฟอดีละนะเรามาดูสักอันหนึ่งรายงานจากท่านเซดบินอิบนุอัรกอมท่านเซดบินอัรกอมรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าอัศอบะนีมารดุนฟาดานีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไซด์บินอัรกอมเป็นตาแดงรู้จักโรคตาแดงไหมเคยเป็นไหมฉันเคยเป็นปั๊บเนี่ยลืมไม่ขึ้นเลยนะขี้ตาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ปวดเวลาละหมาดนี่ทรมานมากนะเวลาสุญูดไปมันปวดไปหมดเลยตานี่แดงเลยเป็นโรคตาแดงแต่โรคตาแดงมันเกิดสมัยท่านนบีแล้วมีโรคเนี่ยนะเป็นโรคตาแดงแล้วก็ไม่ต้องไปแล่ลิ้นนะบางคนเนี่ยวันๆนึงน้ำลายแหกหมดอ่ะเจอใครแล่ลิ้นใครสอนน่ะปิดตาซะมันก็ได้ไปติดเชื้อเออไม่รู้ใครเอามาไหนไม่รู้เจอคนตาแดงให้แล่ลิ้นนบีก็ไปเยี่ยมนะเสร็จแล้วฟาลัมกอละฟาลัมมาบะรอตู้ขอรอซูตู้กอละรอซูกอละลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้นเมื่อฉันหายแล้วฉันก็ได้ออกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีมาเยี่ยมตอนตาแดงแล้วก็หายเสร็จแล้วพอหายแล้วก็ไปหานบีนั้นการเยี่ยมเยียนกันเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถึงขั้นใส่สายออกซิเจนนะบางคนจะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ใส่สายออกซิเจนอย่าเพิ่งไปความจริงแล้วเป็นโรคทั่วไปเนี่ยก็ไปเยี่ยมได้คนป่วยนะเห็นไหมแต่ตาแดงเองเออของเรานี่มันต้องให้หมอบอกว่าเนี่ยขั้นสุดท้ายแล้วถึงไปอรอไอตะลากานัตไอนากาลีมาบิฮิมามากุนตะซอนิอันนบีถามกับคนที่เป็นตาแดงตอนนี้หายแล้วนะท่านเซดเนี่ยนะตอนนี้หายแล้วก็ถามว่าท่านมีความเห็นอย่างไรอรอไอตะเลากานัตไอนากะหากตาของท่านเนี่ยเป็นไงฮะไม่สามารถที่จะใช้การได้อีกแปลว่าเป็นโรคแล้วก็ตาบอดไปเลยท่านจะคิดเห็นอย่างไรนบีถามก็ละกุนตุเลากานาตาไอนายะลีมาบิฮิมาซอบัรตุวะตะซับตุนบีถามเสร็จแล้วคนนี้ตอบแบบไหนพี่น้องหากตาทั้งสองของฉันเป็นอย่างนั้นก็คือตาบอดจริงๆอย่างที่นบีบอกนะฉันก็จะอดทนและวะตะซับตุพอใจในสิ่งที่พระองค์นั้นให้มันเกิดประสบกับฉันมาชาอัลลอฮ์นั้นลองถามเพื่อนๆดูนะถ้าแกตาบอดยังไงบ้าเปล่าด่าเราคืนนี่เลยอันนี้ก็พูดถึงว่านบีถามนี่เพื่อเป็นการทดสอบอีมานนะแต่เราไปถามเพื่อนเนี่ยเราถามไม่ดีก่อนนะถ้าเกิดแกตาบอดจะเป็นยังไงล่ะก็ดูไม่ตอบยังไงแช่งกูเหรอเป็นอย่างนั้นเมืองไทยอ่ะกำลังทดสอบไงอ่ะนบีว่าไงครับพอเขาตอบแบบนี้แล้วท่านก็จะได้พบกับอัลลอฮ์อัซซะวะจัลนบีบอกว่าไงครับเลากานันไอนะเลากานันไอนากะลิมาบิฮิมาซุมมาซอบัรตะวะตะซับตะหากเป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นท่านจริงเกิดเรื่องนี้จริงเนี่ยนะลากีตัลลอฮ์อัซซะวะจัลวะลาดันบะลากาท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีบาปใดๆติดตัวเลยถ้าตาบอดแล้วก็อดทนนะพี่น้องครับรู้จักเชคบิมบาสไหมเชคบิมบาสเป็นอุลามะเป็นปราชญ์
ประเทศซาอุดีอาระเบียมีฟัตวานะฟัตวาเชคบินบาสเนี่ยจะเยอะมากเลยเชคบินบาสตาบอดตาบอดแล้วก็มุฟตีคนปัจจุบันเนี่ยนะก็ตาบอดเหมือนกันเออแต่คิดดูนะตาบอดนะจำหนังสือเยอะกว่าเราอีกแต่เราตาดีสู้ไปได้ดูสิการเชคบินบาสเนี่ยพี่น้องครับเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้นะเชคบินบาสเนี่ยได้เขียนเล่าถึงชีวิตของท่านเอาไว้ว่าเมื่อฉันสูญเสียการมองเห็นของฉันในขณะที่ฉันอายุยังน้อยแปลว่าเดิมเนี่ยตาดีพี่น้องและพอโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆเป็นไงตาก็ใช้การไม่ได้เขาเชคบอกว่าฉันได้ยินป้าของฉันกับแม่ของฉันก็คือป้ากับแม่เนี่ยเป็นไงนะของฉันเนี่ยซึ่งนางคิดว่าฉันนอนไม่หลับคือตอนที่พูดเนี่ยนะคิดตอนที่พูดเนี่ยคิดว่าเชคน่ะหลับไปแล้วก็เลยปรึกษากันนึกออกไหมเด็กนะตอนนี้เชคยังเป็นเด็กอยู่นะตากำลังมีปัญหาแล้วจะมองไม่เห็นละก็เลยป้ากับแม่กำลังปรึกษากันก็บอกว่าอับดุลอาซีซที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าไอ้นั่นนะก็คือว่าที่เอาถอดความมาก็คืออับดุลอาซีซคือป้าแม่เรียกกันนะอับดุลอาซีซบินบาสเนี่ยช่างน่าสงสารจริงๆเลยเขาจะมีการงานเขาจะมีการทำงานเพื่อดำรงชีพได้อย่างไรหมายความว่าคนเราเนี่ยตาบอดแล้วจะไปทำอาชีพอะไรถูกไหมก็ต้องเป็นวณิพกกี่รู้จักวณิพกไหมร้องเพลงแลกเศษเงินวณิพกตาบอดก็เขาเข้าใจอย่างนั้นนะว่าจะไปทำอาชีพอะไรล่ะตาบอดพอเช็คได้ยินพี่น้องครับเช็คก็เลยเรียกแม่ไม่ใช่เรียกแม่ก็เลยบอกกับแม่ว่าผู้ใดที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เชคบอกกับแม่นะผู้ใดที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงประทานความร่ำรวยให้แก่เขาสุดท้ายเชคเป็นไงครับเป็นอาเลมอุลามะเป็นผู้ก่อตั้งอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์นะเนี่ยคนเนี้ยตาบอดเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายเป็นไงครับอัลลอฮ์จะให้ความเพียงพอและความร่ำรวยคำว่าร่ำรวยตรงนี้ไม่ได้หมายความต้องมีเงินในบัญชีเยอะๆนะผมเคยพูดแล้วร่ำรวยตรงนี้ก็หมายถึงว่าพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้นี่คือคนที่รวยจริงๆไอ้รวยไม่จริงคืออะไรเงินในบัญชีไม่รู้จักพอเนี่ยรวยไม่จริงหรอกรวยจริงต้องรู้จักเพียงพอในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้อ่ะมาดูอีกอันนึงพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านนึงชื่ออับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมรู้จักไหมคนนี้คนนี้อยู่ในกุรอานด้วยนะอันจาอฮุลอามาสุรอับาซาวะตะวันละอันจาอฮุลอามานบีพูดถึงเป็นไงครับอัลลอฮ์ทวงติงท่านนบีขณะที่นบีกำลังเชิญชวนพวกกุเรชที่มีบารมีมีอำนาจให้รับอิสลามเสร็จแล้วคนตาบอดคนหนึ่งคนแก่ๆคนหนึ่งพี่น้องที่ไม่มีอะไรเลยแต่ศรัทธามั่นมาหานบีนบีจ๋าช่วยสอนอิสลามให้ฉันหน่อยนบีก็ทำหน้าบึ้งอันนี้ในกุรอานบอกนะเสร็จแล้วก็ตะวันลาก็หันหลังให้เพื่อจะทำการสอนอยู่เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ลงอายะกุรอานนี้ลงมาเป็นการท้วงติงในสิ่งที่นบีปฏิบัติหลังจากนั้นนบีล้มความคิดเลยพี่น้องที่จะไปอะไรดึงคนที่ไม่ใช่ไม่รับอิสลามเพราะการที่จะให้ฮีดายะห์ไม่ใช่เราเก่งนะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราทำหน้าที่นั้นตรงเนี้ยเป็นการเตือนเรานบีก็จะเจอคนเนี้ยเจออับดุลลอฮ์บินมักตูมก็จะบอกว่าโอ้ผู้ที่พระเจ้าอัลลอฮ์ได้ทวงติงแล้วขอโทษโอ้ผู้ที่ทำให้ฉันถูกทวงติงจากอัลลอฮ์คือเป็นสาเหตุนะแต่เขาก็พูดต่อในมัสอาลานะเขาบอกว่าสุราอับบาซ่าเนี่ยอ่านได้ในละหมาดแต่ไม่ใช่อ่านทุกวรรคตูอ่านทุกวรรคตูนะเพราะอะไรมันเหมือนเป็นการเจาะจงอ่านได้ในละหมาดมีปัญหาแต่ไม่ใช่ห้าเวลาอะไรนะทุกวันอ่านแต่สุรานี้มันก็ดูสึกแปลกๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีการโจมตีเหมือนกันจากอะไรจากอายะกุรอานนี่แหละคนที่ไม่เขาเด็ดไม่ประสงค์ดีกับอิสลามนะอ่ะ
อับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมเป็นใครรู้ไหมพี่น้องคนตาบอดแล้วก็อาซานเป็นคนอาซานอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อับดุลลอฮ์มักตูมเนี่ยในการอาซานจะเกี่ยวขึ้นรอมฎอนละนบีพูดเอาไว้นะครับว่าเมื่อบิลาลอาซานจงกินจงดื่มจนกว่าจะได้ยินเสียงใครคนอาซานอับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมนี่แหละปัญหาเลยมัสอะลาใหญ่เลยก็คือว่าอาซานแล้วกินต่อได้ไหมนี่แหละแต่ถ้าเกิดคนที่เรียนฟิกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการอธิบายรายละเอียดนะค่อนข้างจะวินิจฉัยไปในทางเดียวกันมีบางสายฮะดีษเหมือนกันที่ว่าบอกว่ากินได้ทำไมรู้ไหมที่เขาบอกว่ากินไม่ได้พออาซานแล้วกินไม่ได้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่านบีให้กินได้ต่อเมื่ออาซานแรกเพราะสมัยก่อนพี่น้องครับไม่มีอย่างเงี้ยนาฬิกาและแสงฟายัดเนี่ยมันก็ต้องคนชำนาญนะที่จะไปดูมันต้องคนชำนาญเหมือนกันต้องดูเป็นเพราะมันดูไปดูมาเป็นไงกระสือผมเราเล่นไฟคนหาปลาสิเจอหรอกสมัยก่อนใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นโคมไฟก็ได้มันดูเป็นเหมือนกันคนที่อาซานคนครั้งแรกก็คือบิลาลนะบิลาลจะเป็นคนอาซานอาซานเนี่ยเป็นอาซานปลุกพี่น้องจำไว้นะปลุกแต่เมืองไทยมีปัญหานะเมืองไทยอาซานครั้งเดียวแต่ในที่ผมไปเรียนหนังสือเนี่ยคูเวตเนี่ยที่ผมไปเรียนเนี่ยอาซานสองครั้งตอนแรกผมก็งงเฮ้ยทำไมซูโบนี่เร็วเหลือเกินตีสามจะลงไปละหมาดอยู่แล้วเขาบอกเอ้ยอันนี้อาซานอะไรอาซานเตือนอาซานเตือนก่อนแล้วเราจะรู้ไหมล่ะเราก็ไม่รู้อาซานเตือนกินได้อยู่ไหมกินได้เพราะยังไม่เข้าเวลาฟาญัดพอเสียงของอับดุลลอฮ์อุมมีมักตูมอาซานปั๊บต้องหยุดทานทันทีเลยเพราะเข้าเวลาแล้วเข้าเวลาที่เริ่มในการถือศีลอดแล้วอันนี้ปลอดภัยผมให้อันนี้ปลอดภัยส่วนใครว่าจะกินได้ก็ว่าไปนะผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่ว่าอันนี้ปลอดภัยเพราะบางคนนี่ซดแกงยังไม่เลิกเลยตัวเสียยังจบเลยจบดูแล้วมันไม่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยไงไม่รู้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทำกันนะว่าพอได้ยินเสียงอับดุลมักตูมนี่ก็คือหยุดละไม่ทานละแต่บิลาลเนี่ยยังทานได้อยู่นะครับก็จะมีอาซานหนึ่งอาซานสองอับดุลลอฮ์มุมักตูมขออนุญาตไปออกรบท่านนบีสงครามบะดัรจะออกรบนบีให้ไหมไม่ให้จนกระทั่งมาถึงกอดิซียะสมรภูมิที่สู้กับเปอร์เซียในสมัยของอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุดท้ายแล้วต้องยอมเพราะตั้งใจจริงๆพี่น้องตั้งใจจะออกไปรบตาบอดนะสุดท้ายขออะไรขอท่านอุมัรบอกว่าหน้าที่ที่เหมาะสมกับฉันคือการถือธงและอยู่ระหว่างกลางและไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหนีพ่อไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยมันมาเท่าไหร่แต่คนตาดีเนี่ยมันไม่แน่นะพอมันเห็นศัตรูมาเป็นร้อยเนี่ยมันทิ้งก่อนเลยแต่อับดุลลอฮ์มักตูมเนี่ยตาไม่เห็นก็เดินเขาบอกให้ตรงไปก็ตรงไปพอจะมีคนบอกว่าให้เดินไปซ้ายเดินไปขวาก็ตรงไปข้างหน้าจะมีปงยงปืนใหญ่ผมไม่รู้นะจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองไม่เห็นสุดท้ายได้ชะฮีดตายนะครับเสียชีวิตได้ชะฮีดตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจมากตั้งแต่สมัยนบีแล้วคำถามต่อมาว่าเอ๊ะตาบอดแล้วมองไม่เห็นแสงฟายัดแล้วไปอาซานได้ยังไงเอาอีกแล้วเมื่อกี้บอกตาบอดแล้วมองไม่เห็นแสงฟายัดแล้วดูลอยมักตูมจะไปอาซานยังไงล่ะไม่อาซานมั่วหรอ7 โมงมึงมาอาซานผมบอกอันนั้นเราคิดเองพี่น้องในหนังสือเขาเขียนไว้อีกหนังสือก็เขียนไว้ว่าท่านอับดุลลอฮ์มักตูมไม่ได้ดูแสงฟายัดแต่มีคนดูแทนแล้วก็มาบอกว่าตอนนี้ได้เวลาซุบฮ์แล้วนะได้เวลาซุบฮ์แล้วเขาก็ขึ้นไปอาซานดิก็แค่นั้นเองใครจะบ้าพี่น้องใช้คนตาบอดไปดูแสงก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่ไม่แน่หรอกมันก็มีคนที่ชอบถามแบบนี้ใช่ไหมก็เลยอธิบายต่อว่าที่อับดุลลอฮ์มักตูมอาซานครั้งที่สองได้อันเนื่องจากอะไรมีคนบอกอันนี้อยู่ในหนังสือหมดเลยนะฟัตวาไล่เรียงยาวบุดเลยว่าเรื่องนี้แหละว่าเรื่องของอาซานหนึ่งอาซานสอง
นะก็ไปเกี่ยวกับรอมฎอนสักนิดหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยสอนให้ปลอดภัยนะก็คือว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งบอกกับพี่น้องก่อนว่าเขาบอกเชคก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรายึดเวลาเนี่ยสมมุตินะตีสี่เท่าไหร่ดีนี่มันเท่าไหร่ตีสี่ห้าสิบสองสมมุติเรายึดอันเนี้ยแต่ปรากฏว่าโตเซียมาซานช้าเป็นไปได้มิลานทีมูเงียมาซานตีห้าพอดีเลยถามว่ายังกินต่อได้ไหมไม่ได้อยู่ดีแหละคือไม่ใช่ว่ายึดที่เสียงอาซานนะมันต้องยึดการมั่นใจฟะยัดของเรานึกออกไหมถ้าเกิดสมมติโตเซียมอาซานช้าล่ะเราดูเนี่ยมันได้เวลาแล้วเนี่ยเป๊ะเลยปุ๊บเลยโตเซียเป็นไงกว่าจะลุกขึ้นมาอาซานปาไป20นาทีกินได้หรอกินไม่ได้อยู่ดีเลยดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาซานถ้าอาซานตรงเวลาใช่แต่ถ้าอาซานตรงไม่ตรงเวลาอาซานคุณพูดเอาวันนี้โตเซียมึนกินยาไปกินยาความดันปรากฏเป็นไงตื่นมาก่อนอาซานแต่ตีสี่เลยเราจะหยุดกินไหมก็ไม่หยุดดิมันก็ยังไม่ได้สุโมงไงสุดท้ายแล้วน่ะฟายัดเนี่ยมันอยู่ที่ซิกกอของพวกเราเนี่ยแหละว่าเรามั่นใจไหนนั้นไม่ต้องมาถามฉันนะว่าช่องนั้นมันอาซานกี่โมงช่องนี้อาซานกี่โมงตีกันแรงไปหมดเลยอ้าวหรอแค่กินซูโฮมีปัญหาเยอะขนาดนี้เรามั่นใจอันไหนล่ะก็อันนั้นแหละถ้าอันไหนปลอดภัยฉันก็บอกอันไหนปลอดภัยล่ะก็ดูแล้วกันอดก่อนมันก็ปลอดภัยอ่ะอดทีหลังก็เสียงหน่อยโอเคนั้นนะแต่ถ้าพี่น้องมั่นใจไอ้อดหลังเนี่ยไม่เป็นไรเอาช้าฉันเอาช้าผมมั่นใจอันเนี้ยก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เรามั่นใจซาอุดีอาระเบียเนี่ยทุกวันเนี่ยนะอุมมุลกุรอสถาบันนึงรอบิตอสัมพันธ์นึง4-5สถาบันพี่น้องคำนวณเวลาซูโม่ไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันห่างกัน3นาทีมั่ง4นาทีมั่ง5เพราะมันกินองศาแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นไงฮะเขาให้ล่าในการอีกอมะหมายความว่าไงปลอดภัยที่สุดก็คือยังน้อยเวลาสุดท้ายเนี่ยต้องได้เวลาถึงจะละหมาดอะไรละหมาดซูโบคือเอาให้มันล่าตรงนี้ไม่ใช่ล่าจนกระทั่ง8โมงเช้านะอันนี้บ้านเรา8โมงเช้าเนี่ยอันนี้ขี้เกียจล่าตรงนี้ก็คืออาจจะ20นาที15นาทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะ20นะครับเพื่อให้เข้าเวลามั่นใจว่าเข้าเวลาอ่ะอีกสักเรื่องนึงนะแล้วก็ได้ปิดละนอนดึกกันป่ะนอนดึกไหมไม่ดึกนะผมไม่ชอบนอนดึกนะครับเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านด้วยต่อมาพี่น้องครับชายหนุ่มที่ชื่อว่าอับดุลอาซีซบินบาสเนี่ยตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะรอให้มาฮุลลอฮุจาละเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็บอกรอให้มาฮุลลอฮุจาละแต่ถ้าอาจารย์ละติฟจะพูดบอกรอให้มาฮุลลอนะยังไม่ตายต้องบอกว่าฮาฟิซฮุลลอฮุจาละขอให้อัลลอฮ์ดูแลรักษาให้เขามีชีวิตยาวๆหน่อยเขาบาปเยอะ จะได้อะไรได้ทำความดีเยอะๆกบอะไรนะลบล้างบาปที่ผ่านมาผู้ที่สูญเสียดวงตาตั้งแต่เยาว์วัยผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งมุฟตีสูงสุดนะท่านที่สองของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมัมละกะอัสซาอุดีและเป็นปาฏนามอุโคดนะนามอุโคดก็คือเป็นมัชฮูรแปลว่ามีชื่อเสียงมากและก็สร้างผลงานอันมีค่าเอาไว้ให้แก่ประชาชาติมุสลิมท่านสูญเสียการมองเห็นตอนอายุ20ปีพี่น้องอายุ20ก็ตาบอดอัลฮัมดุลิลละห์นะเรา40แล้วยังมองเห็นแต่ยังต้องใส่แว่นบ้างอะไรก็บ้างก็ไม่เป็นไรท่าน20ตาใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นมุฟตีใหญ่เห็นไหมฮะนั้นพวกเราพี่น้องเป็นข้อเตือนดีกับเยาวชนนะอัลลอฮ์ให้ตามาให้หูมาให้สมองดีไม่เรียนหนังสืออัลลอฮ์วักบัตไม่เรียนไม่พอโดดไม่พอเอาสารเสพติดใส่เข้าไปอีกก็ถามทุกวันนี้มันจะไหวเหรอผมนี่นะผมบอกว่าผมไปงานแต่งบางที่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะโตอิหมัมหรือว่าคนที่เป็นวลีเป็นอะไรกันเนี่ยผมเราก็ไม่รู้จักหรอกพอไปงานแต่งปั๊บพอเขาเรียกถ่ายรูปเพื่อนเจ้าบ่าวเท่านั้นแหละโอเคเอ้ยฉันอยากจะพาไปทัวร์จีอะดูสภาพแล้วอะแต่ละคนทรงมาโอ้โหน่าพาไปตรวจฉี่มากเลยอะ
เอิ่มจะไหวไหมเนี่ยดูซาแล้วพร้อมกรองมาบางคนมีสกอร์เปี้ยนคนระเบิดหูอ๋อไม่ใช่มุสลิมเหรอทั้งนั้นน่ะก็นี่แหละต้องสอนกันเตือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ไปกันเยอะแล้วนะครับนะก็เตือนกันนะครับเตือนกันบอกกันมาดูอีกอันนึงนะครับปิดท้ายละนะเรื่องของการสูญเสียลูกมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ว่ามามิงกุนนะมินอิมรออตินตุกอดดิมุซะลาซันมินวาลิดมินวะลัดมินันวะลัดอิลลากานูลาฮาฮิญาบันมินันนารีหญิงคนหนึ่งที่ลูกเนี่ยพี่น้องครับตายกี่คนลูกตายกี่คน3คนลูกตายในตายตอนไหนตายตอนเด็กๆนะไม่ได้ตายตอนโตตายตอนเป็นเด็กๆอ่ะวะลัดก็คือเด็กๆอิลลาเว้นแต่นางจะได้รับการฮิญาบก็คือสิ่งที่มาปกป้องคุ้มป้องกันจากไฟนรกฟะกอละตินอิมรออตุนมีชายมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งถามว่าวันอิสไนแล้วถ้าเกิด2คนล่ะนบีจ๋าเมื่อกี้นบีบอก3แล้วถ้าเกิดลูกฉันมันแค่2ตายไป2เนี่ยนบีก็บอกว่าอิสไนก็คือ2ด้วย2ก็ได้เหมือนกันส่วน1ไม่มีอันนี้จบแค่นี้มันมี3กับ2ส่วน1น่ะไม่มีแต่ก็ถ้าอดทนก็เป็นไงก็ได้ผลบุญของการอดทนอยู่แล้วแต่กําลังจะบอกว่าลูกตาย3คนตาย2คนเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะตอนเด็กๆแต่สมัยก่อนฉันไปถามโต๊ะฉันโต๊ะฉันบอกว่ามีลูกทั้งหมดเนี่ย11คนโต๊ะฉันนะแกว่างอ่ะสมัยก่อนก็ไม่มีงานเลยนะพออิชาเสร็จก็เข้านอนเลยมีลูก11คน11คนเนี่ยคือมีชีวิตไอ้ที่แบบไปคลอดตามโรงนาอีกนะแล้วก็ตายอีกหลายคนแท้งไปอีกหลายคนนะถ้ารวมกันน่าจะครึ่งโหลน่าจะ2โหลได้มั้งเนี่ยคนที่เสียลูกไปเนี่ยนะครับถ้าอดทนก็มีคนบอกว่าฮะดีษเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าลูกเนี่ยจะเป็นอะไรฮะจะมาอะไรจะมาพาพ่อแม่เข้าสวรรค์อันนี้มันเป็นความเชื่อแปลกๆกันนะลูกจะมาพาพ่อแม่เข้าสวรรค์หมายความว่าไงไปเกาะชายเลยเหรอฮะดีษนี้ไม่ได้หมายถึงว่าลูกจะทำให้เข้าสวรรค์แต่พูดถึงการอดทนและพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบส่วนลูกจะเข้าสวรรค์ไหมเข้าอยู่แล้วเพราะมีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่บอกเอาไว้ว่านบีพูดเอาไว้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะครับถ้าตายก่อนที่จะแล้วอากินบาเล็กคำว่าบาเล็กก็คือบรรลุศาสนภาวะเนี่ยเป็นชาวสวรรค์หมดเลยแล้วก็มีดูอาเหมือนกันผมจำไม่ได้นะอันนี้ผมสอนเอาไว้แล้วอยู่ในหนังสือมุกนีในวงนึงก็คือขอให้เด็กคนเนี้ยได้อยู่ในการกาฟาละดูแลของนบีอิบรอฮีมเด็กที่ตายเนี่ยผมว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับนบีอิบรอฮีมพอไปกดค้นอีกหะดีษนึงก็บอกว่าครั้งที่นบีเดินทางไปอิสลามิอรอดเนี่ยเจอนบีอิบรอฮีมกําลังอะไรดูแลเด็กจํานวนมากเลยนั่นก็คือหมายความมีซอบาถามว่าแล้วในเด็กในนั้นน่ะมีมุชริกีนอยู่มั้ยมีเด็กมุชริกตายมีเด็กมุชริกที่ตายเนี่ยดูได้ดูแลนบีอิบรอฮีมได้ดูแลมั้ยนบีก็บอกว่ามีก็หมายถึงเด็กเนี่ยตายไปทั้งหมดเนี่ยได้การดูแลจากนบีอิบรอฮีมในไหนเนี่ยในสวรรค์ในสวรรค์มันก็จะเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะผมก็ไปค้นดูนะครับสรุปก็คือว่าใครก็ตามพี่น้องที่ลูกเสียชีวิตซึ่งบางคนเนี่ยเสียศูนย์เลยนะผมบางคนนี่เพ้อไปเลยบางทีเอาหมอนมากอดมีพอลูกตายปั๊บรับไม่ได้เลยเนี่ยนะซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกตายนะลูกผมก็ยังปกติอยู่แต่กำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทดสอบล่ะเราจะรับมือมันได้ไหมก็มาดูซิว่าถ้าเรารับมือมันได้พี่น้องละฮาฮิจาบันมินันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องดูแลให้พ้นจากไฟนรกอีกอันหนึ่งแถมไป
ถ้าเป็นโรคร้ายแล้วรักษาไม่หายจะอยู่กับมันยังไงอันนี้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็บอกผมด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้ไม่มีโรคอะไรเพราะยังไม่ไปตรวจเมื่อกี้พ่อตาบอกแค่ขับรถแกก็หายใจดังเหลือเกินน่าจะมาแล้วแหละโรคเนี่ยผมบอกว่าผมก็ยังไม่ตรวจผมดื้อเพราะถ้าไปตรวจผมเจอแน่นะไม่รู้กี่โรคด้วยก็ต้องดูแลหน่อยนะนั่นดูแลตัวครูไม่รู้รักตัวครูหรือเปล่านะบางทีมาซุบมันย่องมาเลยไม่รู้รักเราหรือเปล่ามันย่องมาเลยอะไรเงี้ยนะของหวานกับแม่หวานมาเหลือเกินกลัวไม่เป็นเบาหวานหรือไงกันไม่รู้วันหลังถ้ารักตัวครูเนี่ยต้องเอาชีวจีนให้กินอะไรอ่ะผักต้มใช่ไหมสลัดผักกินไหมไม่กินอยู่ดีแล้วก็เรียกซุบหางวัวอย่างเดียวเนี่ยอ่ะถ้าเป็นโรคแล้วไม่หายทำยังไงอิบนุอับบาสเล่าถึงผู้หญิงคนผิวสีคนหนึ่งผู้หญิงสีคนนี้นบีบอกเป็นชาวสวรรค์ผิวสีตรงนี้หมายถึงผิวดำนะก็มีการถามว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรถึงได้สวรรค์ผู้หญิงคนนี้นบีรับรองเป็นชาวสวรรค์ผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับมาหานบีอินนีอุสรออูว่าอินนีอัตกัชชฟูมาบอกกับนบีว่านบีจ๋าฉันเป็นโรคอีกแล้วเมื่อกี้ตาแดงเมื่อกี้หายไปแล้วนะอันนี้มาเป็นโรคใหม่อันนี้โรคลมชักและช่วงนี้อากาศร้อนนะวันซื้อนี่ผมขับรถไปบรรยายที่อาตีกไม่มีที่จอดรถก็เลยไปอาศัยมัสยิดบางอุทิศจอดก็กล่าวว่าไม่มีใครเข้าแล้วนะสักพักหนึ่งรถโรงพยาบาลมาถอยแทบไม่ทันเราก็บอกเป็นอะไรล่ะอ๋อลมชักลมชักเพราะอากาศร้อนๆนะก็เป็นลมชักอินนีอัตกัชชาฟูพอชักเสร็จแล้วไม่ใช่พอลมชักขึ้นอาการเกิดขึ้นไหมพอชักเสร็จแล้วยุ่งไงพอลมชักเกิดขึ้นแล้วก็จะอัตกัชชาฟูแปลว่าอะไรฮะแก้ผ้าอะไรนะอย่าไปโดนฮัลโหลอันนี้จะให้เลิกแล้วใช่ไหมพอลมชักเกิดขึ้นปั๊บนางก็ไม่มีสติแล้วนี่คราวนี้ก็จะปลดละคือไม่ใช้คำว่าปลดสิถ้าปลดเนี่ยอันนี้ภรรยาที่บ้านปลดอันนี้ต้องใช้คำว่ากระชากดึงเสื้อผ้าออกเพราะอาการเขาเรียกอะไรคุ้มข้างคุ้มข้างไม่มีสติอัตกัชฟูดึงเสื้อผ้าออกเลยคราวนี้เป็นไงมึงยีพอดึงเสื้อผ้าออกก็เนื้อนมใช่ไหมมีอะไรอีกว่าไปผู้หญิงอ่ะแบนหมดปะไม่หมดนะฟาดะอุลลอฮะลีนบีจ๋าดูอาให้ฉันหน่อยสิดูอาให้ฉันหน่อยมาให้นบีดูอาให้นบีบอกก็ล่ะอิชิติซาบาร์ติวะลากินจันนะหากเธออดทนกับมันกับโรคที่เป็นอยู่นี่นะแต่เธอก็เป็นไงก็ไปหายากินนั่นแหละไปกินยงไปหาหมอนั่นแหละแต่อดทนกับโรคที่เป็นอยู่เป็นไงครับวะลากินจันนะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับเธอว่าอินชิติดาวตุอัลลอฮ์อันยูอาฟิยากะฟิยากิแต่ถ้าเกิดเธอต้องการให้ฉันดูอาให้หายฉันก็จะขอดูอาให้กับเธอฟะกอลัตนางกล่าวว่าอัสบิรูฉันขออดทนกับมันไม่ให้นบีขอแล้วนะขออดทนกับโรคนี้เพราะต้องการอะไรต้องการสวรรค์ฟะกอลัตแต่นางกล่าวต่อว่าอินนีอัตกัชชฟูฟัดอุลลอฮะลีแต่ว่าโรคลมชักเนี่ยฉันทนได้แต่ไอ้ที่ฉันไม่อยากให้มันเกิดก็คือการแก้ผ้าเมื่อเกิดอาการช่วยดูอาตรงนี้ให้ฉันหน่อยพี่น้องคิดดูนะ
ไม่มีสติไปแก้ผ้าเดี๋ยวเราไม่เอาโทษหรอกนะยังอายเลยอ่ะในทุกวันนี้สติมีครบเดินกันสั้นมั่งสายเดียวกันมั่งยิ่งกว่าบ้าอีกนะผมพูดแรงนะเนี่ยยิ่งกว่าบ้าอีกนะเนี่ยพวกเนี้ยเออลาอัตกัชชะฟาฟาดาละฮานบีจ๋าดูอาให้ฉันนั้นเวลาการปู่อาการอะไรอาการลมชักมันเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ฉันเป็นไงไม่มีการถอดเสื้อผ้าได้ไหมไม่การมีการแก้ผ้าได้ไหมฟาดาอาละฮานบีก็ขอดูอาบทนั้นให้กับเธอหลังจากนั้นเธอก็มีอาการเป็นโรคก็จริงแต่ว่าไม่ขาดอะไรละไม่แก้ผ้าแล้วนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะหมดเวลาพอดีไม่พอดีละถึงอายันมันอ่ะนะครับก็ด้วยกับเรื่องราวเท่านี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้พี่น้องครับความอดทนเนี่ยอันสักนิดหนึ่งนะปิดท้ายละมันต้องอดทนตอนไหนอินนามาซอบรุอินดาซอดมาตินอุลานบีบอกว่าแท้จริงการอดทนที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นในตอนแรกของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนกว่าจะอดทนได้ผ่านเป็นปีพี่น้องเสียน้ำตาร้องอยู่โฟมไฟอยู่อันนั้นถือว่าอดทนอดทนแบบเขาเรียกอะไรแบบเจือจานแล้วไม่ใช่อดทนที่ถูกต้องอดทนที่ถูกต้องที่ดีก็คืออดทนตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเกิดเหตุการณ์เลยพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปั๊บอดทนเลย ไม่ได้ว่าเลยจ้ะเออวัยยาสุบินแล้วนะขอดูอายแข็งแรงนะไม่มีใครอยากเจอหรอกโรคแต่ถ้าเกิดมันมาเข้าจริงๆล่ะเราจะทำยังไงก็ต้องอยู่กับมันเนาะแล้วก็อดทนนะครับผมก็ไม่ได้อยากป่วยนะครับที่ผมไม่อยากป่วยนี่ก็ใช่ไงพี่น้องผมก็ไม่อยากป่วยผมก็เลยไปหาหมอเท่าไหร่ไม่เจอไปตรวจเนี่ยเจอผมล้อเล่นนะตรวจเหมือนกันนะครับไปตรวจอะไรนะพื้นฐานอ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วเสียงมันหมดแล้วตอนนี้นะก็ฝากไว้นะครับว่าหวังว่าการบรรยายในครั้งนี้นะจะได้รับประโยชน์นะแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างนะคือเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมว่าไอการสูญเสียบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์จะทดแทนให้ขอให้มีชีวิตเหมือนที่เชคบินบาสบอกว่าคุณอยู่มีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราอยู่เพื่อสิ่งอื่นเพื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้คุณจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่อยู่เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ความสุขกับคุณความสบายในหัวใจของคุณแต่แน่นอนทุกร่างกายมันเกิดขึ้นทุกคนแต่ในหัวใจนี่แหละที่มันหายากจริงๆนะครับต้องคนที่إيمان จริงๆนะครับแค่นี้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์